สวัสดีนะครับนิสิตยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาแคลคูลัส2นะครับในบทสุดท้ายนะครับบทนี้ก็คือเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในบทนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนที่สุดครับแรกสุดเดี๋ยวผมจะต้องแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์ให้นิสิตทราบก่อนนะครับว่าสมการเชิงอนุพันธ์คืออะไรนะครับหลังจากที่เราแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์เล็กน้อยนะครับเราก็จะเริ่มพูดถึงสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1ในแบบต่างๆนะครับก็จะมีสมการแยกตัวแปรได้สมการเอกพันธ์นะครับสมการแม่นตรงนะครับตัวประกอบการอินทิเกรตนะครับตัวประกอบการอินทิเกรตเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เราแทรกเข้ามาเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการแปลงสมการเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดให้เนี่ยเป็นสมการแม่นตรงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเรียนสมการเชิงเส้นแล้วก็สมการแบนูลีนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะพูดกันในบทนี้นะครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดว่าสมการแต่ละรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีแก้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปกันที่แนะนำสมการเชิงอนุพันธ์ก่อนครับสไลด์ที่2นะครับก็จะเป็นการพูดถึงนิยามของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยมันคือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันแล้วก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ2สมการที่นิสิตเห็นอยู่เนี่ยนะครับสมการแรกก็คือ dy by dx เท่ากับ 2x ลบ 4สมการนี้เนี่ยเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x แล้วก็ dy by dx นิสิตจะเห็นว่าตัวสมการเองเนี่ยได้แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าฟังก์ชัน y เท่ากับ fx แล้วก็อนุพันธ์y prime หรือว่า dy by dx ด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสมการเนี่ยมันมีการรวมเจ้าเทอม dy by dx หรือว่า y prime อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น dy by dx หรือว่า y prime y double prime จะเป็นอนุพันธ์ดิฟไปกี่ครั้งอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าสมการนั้นน่ะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันแล้วก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าสมการเชิงอนุพันธ์หมดเลยนะครับตัวอย่างเช่นดูสมการที่2ตัวนี้เรามีอนุพันธ์อันดับที่2ใช่ไหมครับแล้วก็บวกอนุพันธ์อันดับที่1ยกกำลัง3เท่ากับ e กำลัง x ตัวนี้ก็เรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกในลักษณะที่ว่าเราพูดไปถึงอนุพันธ์อันดับที่2เลยนะครับสำหรับในบทนี้นะครับในบทนี้นะครับเราจะศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1 นะครับคำว่าอันดับที่1เนี่ยก็คือว่าเราจะสนใจแค่ในกรณีที่สมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยมีอันดับสูงสุดของอนุพันธ์เนี่ยเป็นอันดับที่1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงเล็บไว้ตรงนี้ว่าอันดับสูงสุดของอนุพันธ์นะครับก็คืออันดับ1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมการที่นิสิตเห็นอยู่เป็นสมการที่1เนี่ยตัวนี้เรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1นะครับเพราะว่า dy by dx เนี่ยเป็นอนุพันธ์ตัวเดียวที่ปรากฏอยู่ในสมการแล้วก็เป็นอนุพันธ์อันดับที่1นะครับฉะนั้นเราก็เรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1นะครับในขณะที่สมการที่2นะครับที่ผมขีดด้วยลูกศรสีน้ำเงินตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1นะครับเพราะว่าตัวอนุพันธ์ตัวนี้นะครับอนุพันธ์อันดับที่2ที่ผมไฮไลท์สีฟ้าอยู่ตัวนี้เนี่ยอันดับสูงสุดคืออันดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อนุพันธ์สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1นะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่สนใจที่จะแก้สมการในรูปแบบที่ยากคือเป็นอันดับมากกว่า1นะครับณเวลานี้ในการเรียนแคล2นะครับเราก็จะสนใจแค่สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1ก่อนนะครับนั่นคือสโคปหรือว่าสิ่งทั้งหมดที่เราจะเรียนนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์กันบ้างนะครับคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นฟังก์ชันนะครับไม่ใช่แค่ค่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นิสิตจะต้องระลึกเอาไว้ให้ดีนะครับคำตอบ
ของสมการเชิงอนุพันธ์จะออกมาเป็นฟังก์ชันนะครับตัวอย่างเช่นจากสมการที่1 นะครับที่นิสิตมีก็คือ dy by dx นะครับเท่ากับ 2x ลบ 4 นะครับปรากฏว่านิสิตเนี่ยสังเกตนะครับว่าถ้านิสิตเอาฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง 2 ลบ 4x บวก 4 ที่ผมกรอบอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยไปแทนลงไปในสมการที่1 นะครับก็คือ dy by dx เท่ากับ 2x ลบ 4 นะครับนิสิตจะเห็นว่าจะได้ว่าสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยเป็นจริงนะครับเพราะว่านิสิตลองเอา y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก 4 ไปดิฟ1ครั้งนิสิตได้ 2x ลบ 4เป๊ะเลยนะครับแปลว่า y ตัวเนี้ยที่นิสิตได้อยู่ในกรอบเนี่ยเป็นคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นะครับเราก็จะเรียกแบบนี้ว่าผลเฉลยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นว่าคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นฟังก์ชันนะครับไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขตรงนี้ต้องย้ำให้ดีนะครับเพราะว่านิสิตบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับเรียนไปบางทียังไม่เข้าใจเลยว่าคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยต้องออกมาเป็นฟังก์ชันนะครับจะออกมาเป็นฟังก์ชันเสมอให้จำไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราได้ผลเฉลยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาผลเฉลยเฉพาะหรือว่า particular solution ได้นะครับพิมพ์เกินมาตัวนึงนะครับเราจะได้ผลเฉลยเฉพาะออกมานะครับถ้าเรากำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นให้กับสมการเชิงอนุพันธ์นะครับคือนิสิตจะเห็นว่าเวลาที่เราได้ผลเฉลยทั่วไปมาเนี่ยมันอาจจะติดค่าคงที่อยู่นะครับตัวอย่างเช่นที่เราได้ในกรอบสีดำนะครับ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก 4 เนี่ยตัวนี้ติดค่าคงที่ c อยู่นิสิตสามารถแก้หาค่า c ได้ถ้าเกิดว่าโจทย์เนี่ยบอกเงื่อนไขเริ่มต้นมาให้นะครับอย่างสมมุติว่าผมบอกว่าสมมุติว่าเรามีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับก็คือ y 2เท่ากับลบ1เนี่ยนิสิตก็จะใช้เงื่อนไขเริ่มต้น y 2เท่ากับลบ1ตัวเนี้ยไปแทนในผลเฉลยนะครับเพื่อหาค่า c ออกมานะครับคำว่า y 2เท่ากับลบ1ตัวนี้หมายความว่า x เท่ากับ2นะครับแล้วก็หมายความว่า y เท่ากับลบ1นะครับนิสิตก็เอา x เท่ากับ2 y เท่ากับลบ1เนี่ยลงไปแทนในผลเฉลยที่อยู่ในกรอบสีดำนะครับก็จะแก้สมการหาค่า c ออกมาได้ว่าได้ c เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยผลเฉลยเฉพาะเนี่ยก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก 3เพราะฉะนั้นเวลาทำโจทย์เนี่ยโจทย์จะถามผลเฉลยทั่วไปหรือผลเฉลยเฉพาะเนี่ยนิสิตก็ดูให้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าโจทย์ถามผลเฉลยทั่วไปเนี่ยนิสิตก็ตอบติดบวก c ไว้เลยแบบที่นิสิตตอบในกรอบสีดำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านิสิตโดนถามให้หาผลเฉลยเฉพาะนะครับนิสิตก็ต้องเอาเงื่อนไขเริ่มต้นที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมาแก้หาค่าคงที่นั้นๆด้วยนะครับนี่คือไอเดียคร่าวๆนะครับของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1แบบแรกนะครับซึ่งเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วหวังว่านิสิตจะเข้าใจแล้วก็ซึมซับคอนเซปต์ของการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์มากขึ้นหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์ตรงนี้นะครับแล้วเริ่มที่เนื้อหาสมการแยกตัวแปรได้เลยนะครับมาถึงเนื้อหาสำคัญนะครับก็คือเรื่องของสมการแยกตัวแปรได้นะครับสมการแยกตัวแปรได้เนี่ยดูนิยามก่อนนะครับสมการแยกตัวแปรได้คือสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1นะครับที่เขียนได้ในรูป dy by dx นะครับเท่ากับฟังก์ชันของ g ขอโทษทีครับฟังก์ชันของ x คูณกับฟังก์ชันของ y นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูพจน์ทางด้านขวานะครับมันจะต้องเป็นผลคูณของฟังก์ชันของ x กับฟังก์ชันของ y นะครับตัวอย่างเช่นถ้านิสิตมี dy by dx เท่ากับ 3x กำลัง2 sin x นะครับคูณกับy กำลัง2บวก square root y นะครับอย่างเงี้ยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะครับเพราะว่าพจน์ทางด้านขวานะครับมันสามารถแยกออกเป็น2ก้อนคูณกันโดยที่ก้อนหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับ x นะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับ y นะครับจะไม่มีการเอา x กับ y มาปนกันนะครับ
ถ้าทำได้แบบนี้เราจะเรียกว่าสมการแยกตัวแปรได้นะครับต้องระวังนะครับว่าจะต้องเป็นการคูณกันเท่านั้นนะครับถ้าสมมุตินิสิตเจอสมมุตินะครับ dy by dx นะสมมุติเท่ากับ 2x บวก sin y อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่สมการแยกตัวแปรได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่สมการแยกตัวแปรได้นะครับเพราะว่าสมการแยกตัวแปรได้เนี่ยนะครับด้านขวาของนิสิตเนี่ยขวามือเนี่ยของนิสิตจะต้องเป็นฟังก์ชันของ x คูณกับฟังก์ชันของ y นะครับคำว่าแยกตัวแปรได้เนี่ยมันมาจากความจริงที่ว่าพจน์ทางด้านขวามือของเราเนี่ยเขียนได้เป็นผลคูณของ x ของฟังก์ชันของ x กับฟังก์ชันของ y นะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงครับมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเป็นสมการแยกตัวแปรได้เนี่ยเราก็จะสามารถจัดรูปได้ใหม่นิสิตก็มองเหมือนว่านิสิตเนี่ยเอา fy นะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยย้ายลงมาหารแล้วก็เอา dx ของนิสิตเนี่ยเตะขึ้นไปอยู่ด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นการจัดรูปใหม่เนี่ยของนิสิตเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น dy ส่วน fy เท่ากับ gx คูณ dx หลังจากนั้นนิสิตก็หลังจากนั้นนะครับก็ทำการอินทิเกรตนะครับเราก็จะได้คำตอบที่เราต้องการออกมานะครับเพราะหลังจากนั้นนิสิตก็อินทิเกรตทั้งสองฝั่งนะครับอินทิเกรต dy ส่วน fy นะครับเท่ากับอินทิเกรต gx ส่วน fx gx dx นะครับหลังจากนั้นนิสิตก็คำนวณตัวปริพันธ์หรือว่าอินทิเกรตออกมาให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ออกมาง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับว่าทำยังไงนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับตัวอย่างที่1 นะครับสมมุติว่าผมต้องการหาผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้นะครับเริ่มที่ 1.1 นะครับเราจะหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ dy by dx เท่ากับ 6x กำลัง2 ส่วน 2y บวก cosine y นี่สิสังเกตดีๆว่าก้อนทางด้านขวามือตัวนี้นะครับถ้าผมเขียนใหม่ผมจะเขียนได้ว่าเป็น 6x กำลัง2 คูณกับ 1 ส่วนด้วย 2y บวก cosine y ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเนี้ยเหมือนเป็นฟังก์ชันของ x เฉยๆนะครับเจ้า 6x กำลัง2นะครับแล้วก็ก้อนนี้1ส่วนด้วย 2y บวก cosine y ตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันของ y นะครับแสดงว่าใช่แล้วนะครับก้อนทางขวามือแยกออกเป็นฟังก์ชันของ x คูณกับฟังก์ชันของ y ได้แสดงว่าตัวนี้นะครับนิสิตก็สรุปเลยว่าเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะครับพอมันเป็นสมการแยกตัวแปรได้เนี่ยนะครับนิสิตก็ใช้วิธีการย้ายข้างนะครับจนกระทั่งนิสิตสามารถรวม x ไว้ได้ฝั่งนึงแล้วก็รวม y ไว้ได้ฝั่งนึงแล้วนิสิตก็อินทิเกรตทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้เนี่ยนิสิตเริ่มต้นก็คือมี dy by dx นะครับเท่ากับ 6x กำลัง2 ส่วนด้วย 2y บวก cosine y สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะรวม x ไว้ด้านนึงเลยแล้วก็รวม y ไว้ด้านนึงเลยหลังจากนั้นก็อินทิเกรตทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นผมรวม x ไว้ด้านขวามือนะครับรวม y ไว้ด้านซ้ายมือนะครับเป็นไงครับผมก็เอา dx ย้ายขึ้นมาคูณกับ 6x กำลัง 2แล้วก็เอา 2y บวก cosine y ย้ายขึ้นมาคูณกับ dy นะครับหลังจากนั้นนิสิตก็ทำการอินทิเกรตทั้งสองฝั่งครับดูไม่ยากเลยนะครับอินทิเกรตทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับอินทิเกรต 2y นะครับก็จะได้ 2y กำลัง2ส่วน2นะครับอินทิเกรต cosine y ได้ sin นะครับ sin y หลังจากนั้นอินทิเกรตด้านขวามืออินทิเกรต 6x กำลัง2ได้ 6x กำลัง3ส่วน3นะครับอย่าลืมบวก c นะครับจริงๆมันต้องบวก c ทั้ง2ข้างทั้ง2ฝั่งนะครับเป็น c 1แล้วก็ c 2แต่ว่าเดี๋ยวเอาค่าคงที่มารวมกันได้ผมก็ขอบวก c ที่ด้านเดียวพอนะครับหลังจากนั้นนิสิตจัดรูปสักนิดนึงนะครับก็จะได้ออกมาเป็น y กำลัง2บวก sin y เท่ากับ 2x กำลัง3บวก c ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็คือคำตอบหรือว่าผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์นี้นะครับผลเฉลยทั่วไปนะครับของสมการเชิงอนุพันธ์ที่ต้องการนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับสำหรับสมการแยกตัวแปรได้นิสิตแค่จะต้องย้าย2ฝั่งนะครับให้เป็นฝั่งหนึ่งในเทอม x ฝั่งหนึ่งในเทอมของ y แล้วก็อินทิเกรตออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้เนี่ย
เรา 1.2 นะครับเรามี y prime เท่ากับ y คูณกับ x กำลัง2บวก1นะครับเมื่อ y มากกว่า0นะครับอ่ะผมเพื่อให้ง่ายนะครับผมก็จะเปลี่ยน y prime เนี่ยให้เป็น dy by dx ก่อนนะครับนิสิตจะได้เห็นแบบนี้มันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับคูณกับเท่ากับ y คูณกับ x กำลัง2บวก1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะย้าย y ไปข้างหนึ่งแล้วย้าย x ไปข้างหนึ่งก่อนที่จะย้ายนิสิตสังเกตก่อนนะครับตัวนี้เป็นสมการแยกตัวแปรได้แล้วนะครับเพราะว่าด้านขวามือของนิสิตเป็น y คูณกับ x กำลัง2บวก1ก็คือเป็นก้อนของ y คูณกับก้อนของ x นะครับหลังจากนั้นนิสิตย้าย y ไปรวมกันด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมอย่าเพิ่งอินทิเกรตเนาะเอา y ไปรวมด้านซ้ายก่อนเป็น1ส่วน y dy นะครับเอา xไปรวมด้านขวาก็จะเป็น x กำลัง2บวก1 dx นะครับทีนี้พร้อมแล้วนิสิตอินทิเกรต2ฝั่งนะครับอินทิเกรต1ส่วน y dy ได้ล็อก absolute y นะครับอินทิเกรต x กำลัง2บวก1ได้ x กำลัง3ส่วน3บวก x นะครับอย่าลืมบวก c ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้แล้วนะครับว่าตัวนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นผลเฉลยทั่วไปนะครับของสมการเชิงอนุพันธ์นี้นะครับถ้านิสิตอยากจะจัดรูปตรงนี้ก็จัดได้นะครับก็คือล็อก y เท่ากับ x กำลัง3ส่วน3บวก x บวก c ถ้าอยากจัดรูปนะครับก็จะเป็น y เท่ากับ e ยกกำลัง x กำลัง3ส่วน3บวก x บวก c นะครับก็เหมือนว่านิสิตถอดไอ้เจ้าล็อกการิทึมนะครับด้วยการเทค exponential ทั้งสองข้างนะครับจริงๆต้องได้ absolute y เท่ากับe ยกกำลังตัวนี้นะครับแต่เนื่องจากว่า y เป็นบวกนะครับ y มากกว่า0เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถอด absolute y ได้ y นะครับแล้วก็นิสิตก็สามารถจัดรูปได้อีกนะครับด้วยสมบัติของ e เนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็น e ยกกำลัง x กำลัง3ส่วน3บวก x คูณกับ e ยกกำลัง c นะครับซึ่ง e ยกกำลัง c ตัวนี้เองก็เป็นค่าคงที่อยู่ดีนะครับก็เรียกมันว่าเป็นค่าคงที่อีกค่านึงนะครับเรียกว่า c 1ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น y เท่ากับ c 1คูณกับ e ยกกำลัง x กำลัง3ส่วน3บวก x นะครับตัวนี้ก็เป็นผลเฉลยทั่วไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปนี้นะครับคือรูปที่เป็นผลเฉลยทั่วไปที่นิสิตจัดรูปแล้วนะครับเป็น y เท่ากับอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยแหละคือวิธีการแก้สมการแยกตัวแปรได้นะครับแล้วนิสิตก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับคือถ้าจะยากก็เพราะว่านิสิตมาติดตรงอินทิเกรตที่นิสิตอินทิเกรตไม่ออกเองนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของสมการแยกตัวแปรได้เนี่ยมีแค่นี้นะครับต่อมามาถึงตัวอย่างที่2นะครับเราจะมาหาผลเฉลยเฉพาะกันบ้างนะครับสมมุติว่าผมต้องการหาผลเฉลยเฉพาะของสมการเชิงอนุพันธ์ dy by dx นะครับเท่ากับ e ยกกำลัง x ลบ y นะครับโดยที่กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับว่า y ของล็อก2เท่ากับล็อก3นะครับตัวนี้แปลว่าเมื่อ x เท่ากับล็อก2นะครับจะได้ y เท่ากับล็อก3นะครับเดี๋ยวพอเราแก้ผลเฉลยทั่วไปได้แล้วเราก็ค่อยเอาผลเฉลยทั่วไปเนี่ยไปบวกกับเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะแก้หาค่าคงที่นั้นออกมาได้นะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับตัวสมการเชิงอนุพันธ์เองถูกกำหนดมาให้แบบนี้นะครับก่อนอื่นมาพิจารณาก่อนมันก็คือ dy by dx เท่ากับ e ยกกำลัง x คูณกับ e ยกกำลังลบ y นะครับโดยสมบัติของฟังก์ชัน exponential นะครับตัวนี้นิสิตก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะครับเพราะว่าก้อนด้านขวาเนี่ยเป็นเทอมของ x นะครับคูณกับเทอมของ y ถูกไหมเพราะมันก็คือ e กำลัง x คูณกับ e กำลังลบ y นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสมการแยกตัวแปรได้นะครับก็ง่ายเลยนะครับพอเป็นสมการแยกตัวแปรได้เราก็จะทำการย้ายข้างนะครับไปรวมกันทั้งสองฝั่งหมายถึงว่าย้าย x ไปรวมกันฝั่งหนึ่งไปรวม y ไปรวมกันฝั่งหนึ่งนะครับผมจะย้าย y รวมกันทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็น1ส่วน e กำลังลบ y dyขวามือก็เตะ dx ขึ้นไปนะครับเป็น e กำลัง x dx จัดรูปนิดนึงก็เป็น e กำลัง y dy เท่ากับ e กำลัง x dx โอ้ง่ายเลยนะครับคราวนี้อินทิเกรต2ฝั่งโชกออกมาก็จะเหลือ e กำลัง y เท่ากับ e กำลัง x อย่าลืมบวก c นะครับได้แล้วนะครับตัวนี้คือผลเฉลยทั่วไปนะครับผ
ผลเฉลยทั่วไปพอเราได้ผลเฉลยทั่วไปเนี่ยเราก็จะสามารถเอาเงื่อนไขเริ่มต้นมาใช้นะครับเพื่อหาผลเฉลยเฉพาะได้นะครับทีนี้มาต่อกันตรงนี้นะครับในกรอบจากเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่เรามีนะครับก็คือ y ของล็อก2เท่ากับล็อก3นะครับแปลว่า x เท่ากับล็อก2จะได้ y เท่ากับล็อก3นะครับเราก็แทนลงไปเลยนะครับ e ยกกำลังล็อก3เท่ากับ e ยกกำลังล็อก2บวก c นะครับก็คือเมื่อนิสิตแทน x เท่ากับล็อก2นะครับนิสิตจะได้ y เท่ากับล็อก3นั่นเองนะครับพอนิสิตคำนวณตัวนี้ออกมาก็จะได้3ทางซ้ายมือนะครับทางขวาได้2บวก4นะครับแก้ออกมาได้เรียบร้อย c ออกมาเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับผลเฉลยเฉพาะนะครับก็จะออกมาเป็น e กำลัง y เท่ากับ e กำลัง x บวก1นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับนี่คือวิธีการหาผลเฉลยเฉพาะนะครับของสมการเชิงอนุพันธ์นี้นะครับถ้านิสิตอยากจัดรูปมันก็คือ y เท่ากับล็อกของ e กำลัง x บวก1นะครับก็คือการให้เงื่อนไขเริ่มต้นมาเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้นิสิตเนี่ยเอาค่า c ออกไปจากออกไปจากผลเฉลยทั่วไปได้นะครับก็คือเหมือนหาค่า c ออกมานั่นเองนะครับลองมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับก่อนที่จะข้ามไปที่สมการรูปแบบต่อไปนะครับตัวอย่างต่อมาจงหาผลเฉลยเฉพาะของ dy by dx เท่ากับ y คูณกับ cosine x หารด้วย1ลบ2y กำลัง2นะครับและเงื่อนไขเริ่มต้นคือ y 0เท่ากับ1นะครับก็เหมือนเดิมนะครับลองมาดูกันว่าเราจะแก้ตัวนี้ยังไงนิสิตเห็นชัดๆว่าด้านขวามือเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของ y เห็นปะคูณกับฟังก์ชันของ x นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะครับเพราะว่าขวามือนิสิตเห็นแล้วว่าเป็นผลคูณของเทอมของ x คูณกับเทอมของ y นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเนื่องจากว่าเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะครับแล้วก็จะทำการรวม x ไว้ด้านหนึ่งแล้วก็รวม y ไว้ด้านหนึ่งนะครับเราจะย้าย y รวมกันด้านซ้ายมือนะครับก็เป็น1ลบ2 y กำลัง2ส่วน y นะครับย้ายมาคูณกับ dy นะครับด้านขวามือก็เป็น cosine x dx นะครับทีนี้จัดรูปให้มันใหม่นะครับเอาก้อนที่อยู่ในวงเล็บนะครับเขียนใหม่เป็น1ส่วน y ลบด้วย2 y เนาะนะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาอินทิเกรตจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับdy เท่ากับ cosine x dx นะครับทีนี้เราอินทิเกรต2ฝั่งนะครับโชกนะครับอินทิเกรตออกมาก็จะอินทิเกรต1ส่วน y ได้ log absolute y นะครับอินทิเกรต2 y ได้2 y กำลัง2ส่วน2นะครับอินทิเกรต cosine ได้อินทิเกรต cosine x ได้ sin x นะครับอย่าลืมบวก c นะครับจัดรูปให้มันใหม่นะครับก็เป็น log ของ absolute y ลบ y กำลัง2เท่ากับ sin x บวก c ตัวนี้เป็นผลเฉลยทั่วไปนะครับได้ละต่อมามาดูผลเฉลยเฉพาะนะครับผลเฉลยเฉพาะเนี่ยเราก็จะต้องใช้เงื่อนไขเริ่มต้นคือ y 0เท่ากับ1นะครับจาก y 0เท่ากับ1เนี่ยจะได้ว่าอะไรครับ y 0เท่ากับ1ก็แปลว่าเมื่อแทน x เป็น0ได้ y เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ log absolute 1ลบ1กำลัง2เท่ากับ sin ของ0บวก4นะครับlog 1คือ0นะครับลบด้วย1นะครับเท่ากับ sin 0คือ0นะครับบวก c เพราะฉะนั้นเราได้ c ออกมาเป็นลบ1นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือผลเฉลยเฉพาะนะครับก็คือ log ของ absolute y นะครับลบด้วย y กำลัง2เท่ากับ sin x ลบ1นะครับตัวเนี้ยเป็นผลเฉลยเฉพาะของข้อนี้นะครับ